หากมีบุคคลตามรายชื่อทั้ง4ท่านขาดคุณสมบัติหรือมีความไม่เหมาะสมอยากให้ทางพรรคเพื่อไทยแจ้งกลับมายังพรรคพลังประชารัฐกรรมการบริหารพรรคนะครับได้มอบอำนาจให้ท่านหัวหน้าพรรคสามารถพิจารณาบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นรัฐมนตรีโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะคะชี้แจงมติกรรมการบริหารพรรคโดยบอกว่าให้บิ๊กป้อมสามารถเคาะรายชื่อรัฐมนตรีสำรองได้เพื่อเป็นการเปิดทางให้เพื่อไทยชงในการเปลี่ยนตัวกรณีที่คุณสมบัติไม่ผ่านนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าไม่ให้นำคนอื่นมาใช้โควต้าของพปชรเพราะถือว่าผิดหลักเกณฑ์ค่ะพรรคพลังประชารัฐขอยืนยันรายชื่อบุคคลที่ทางพรรคนะครับได้เสนอผ่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมจำนวน4รายชื่อนะครับตามที่ได้มีการประสานกับคุณหมอพรหมินทร์ตามนั้นนะครับทั้งนี้นะครับหากมีบุคคลตามรายชื่อทั้ง4ท่านท่านหนึ่งท่านใดนะครับขาดคุณสมบัติหรือมีความไม่เหมาะสมนะครับทางพรรคอยากให้ทางพรรคเพื่อไทยแจ้งกลับมายังพรรคพลังประชารัฐเพื่อทราบนะครับและในวันนี้ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับได้มอบอำนาจให้ท่านหัวหน้าพรรคสามารถพิจารณาบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมนะครับเพื่อเป็นรัฐมนตรีและเสนอรายชื่อนะครับผ่านหัวหน้ารัฐบาลได้ตามความเหมาะสมสี่รายชื่อก็คือรัฐมนตรีเก่าของเรานะครับท่านแรกก็เป็นท่านพลเอกพัชรวาท วงศ์สุวรรณนะครับก็คงจะในตำแหน่งของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนะครับท่านที่สองก็เป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านที่สามเป็นท่านสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขและท่านที่สี่ก็อัตกรนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรครับไม่นะครับเพราะว่าอาจจะติดภารกิจก็ได้แจ้งทางกรรมการบริหารพรรคหรือว่าติดภารกิจนะครับมีการแจ้งมาใช่ครับครับส่งชื่อไปวันที่3แล้วยังไม่มีการติดต่อกับเพื่อไทยกลับมาใช่ไหมก็ในทางการเนี่ยจะมีการติดต่อกลับมาครับก็ทางพรรคเพื่อไทยนะครับมีความไม่สบายใจคนไหนแจ้งกลับมาที่ท่านหัวหน้าพรรคเรานะครับหรือทางพรรคนะครับเราก็พร้อมที่จะยินดีที่จะเปลี่ยนนะครับบุคคลที่เหมาะสมก็ทางพรรคพลังประชารัฐมีบุคคลที่เหมาะสมและพร้อมเป็นรัฐมนตรีหลายท่านครับไม่ต้องห่วงครับ